่งกำลังใจให้กับทีมงานครับด้วยการส่งซุปเปอร์แชทและซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ได้เลยครับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งพ่อแม่แยกทางกันนะตั้งแต่อยู่ในท้องตายายก็ให้เรียกพ่อแม่ไปเลยคุณตาสอนว่าอะไรให้ช่วยแม่รักให้ช่วยแม่วันนี้คุณตาเครียดแล้วค่ะแล้วเวลาหนูคิดถึงคุณตาหนูใช้วิธียังไงลูกมองฟ้าแล้วก็บอกว่าพ่อคิดถึงตอนนี้ก็เลยยายก็เป็นหลักเลยขายของเล่นค่ะหนูอยากช่วยคุณยายก็บอกว่าแม่หนูอยากทำก็ใส่แบบนี้นะเป็นตัวกบเป็นหัวกบใส่แล้วขนเปียกหมดเลยมันร้อนมากเลยต้องช่วยกับเปียกนะเพราะอะไรล่ะลูกเพื่อหนูอยากได้ตังค์เพื่อได้ตังค์มานะเพื่อมาช่วยคุณแม่นะก็คือคุณยายคนนี้เนาะตอนนี้ก็เหลือแต่หัวชุดมันหายไปร้องไห้ไปกี่วันลูกหลายวันอยู่ค่ะรักมากเลยแม่ก็รักหนูมากเหมือนกันแล้วลูกสวัสดีครับปัญญาปันสุข2024 presented by Hyrux Rivodi ในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งพ่อแม่ของเธอนี่แยกทางกันนะตั้งแต่เธออยู่ในท้องเพราะฉะนั้นเด็กคนนี้ก็เลยไม่ได้รับความอบอุ่นจากพ่อแม่นะครับก็ตายายเลี้ยงเธอมาตั้งแต่เกิดตายายก็ให้เรียกตายายว่าพ่อแม่ไปเลยเด็กคนนี้รักและก็ผูกพันกับตายายสองท่านนี้มากๆนะฮะโดยเฉพาะคำสอนของคุณตาที่ว่าให้คอยดูแลยายนะช่วยยายขายของนะจนกระทั่งวันหนึ่งสิ่งที่เธอรักที่สุดก็คือคุณตาก็เสียชีวิตจากไปเด็กคนนี้นะจำคำสอนคุณตาไว้ก็คือดูแลคุณยายออกไปช่วยคุณยายขายของคุณยายก็มีอาชีพขายของเล่นต่างๆนะใส่ชุดครับแมสคอตเป็นชุดกบเด็กคนนี้ก็ใส่แบบนี้นะเป็นตัวกบเป็นหัวกบอย่างเงี้ยนะร้อนอย่างไรเหนื่อยยังไงก็ทนครับทั้งร้องทั้งเต้นเพื่อเรียกลูกค้าเพื่อขายเนี่ยขายเนี่ยขายลูกโป่งกบนี่นะฮะจะเป็นตัวบ้างเป็นตัวเล็กตัวใหญ่เป็นแขวนอะไรงี้ก็ได้นี่นะทำให้คุณยายมีรายได้ขึ้นมาเพิ่มอีกได้บ้างนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับมันก็มีเหตุว่าชุดกบของเด็กคนนี้ครับตัวชุดเนี่ยมันหายไปครับเหลือแต่หัวกบครับแต่เธอคนนี้ก็ไม่ท้อครับก็ยังออกไปช่วยคุณยายขายของอยู่เพราะใจอยากจะช่วยนะฮะตามคำที่คุณตาสอนเอาไว้พอพบเด็กคนนี้เลยหนูมาเลยลูกมานะเอานะถือหัวกบมาด้วยเนาะเอานะต้องปล่อยหัวกบก่อนนะจะช่วยถือดูนะท่านผู้ชมตัวนี้เดียวยังตัวเล็กตัวน้อยอยู่เลยหนูชื่ออะไรลูกชื่อพิมค่ะชื่อพิมเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วลูก11ค่ะ11เนาะก็ใส่ชุดไปช่วยคุณยายขายเนาะค่ะตอนนี้ก็เหลือแต่หัวค่ะชุดมันหายไปค่ะแล้วตอนหายหนูรู้ไหมลูกไม่รู้เลยค่ะเสียดายไหมร้องไห้ไปกี่วันลูกหลายวันอยู่ค่ะแล้วหนูมันหายไปก็ไม่รู้ตัวเหรอลูกค่ะหนูมาจากจังหวัดอะไรนะลูกระยองค่ะระยองไม่รู้ตรงนั้นเรียกว่าอะไรนะแถวที่หนูอยู่ตรงนั้นเรียกว่าอะไรลูกหมู่บ้านเกษตรบนค่ะแต่ว่าไม่ได้หล่นแถวนั้นหนูไปขายของไม่รู้ระหว่างทางใช่ไหมที่หนูไปก็ไกลอีกด้วยใช่ไหมใช่ไม่รู้หล่นตรงไหนด้วยโอ้โหเอานะเผื่อใครเจอนะหาหนทางเดี๋ยวลองสืบหาดูก็จะได้กลับมาทางด้านนี้เจตนาหนูก็เพื่อจะไปขายของให้คุณยายเจ้าขายกบอย่างเงี้ยเหรอลูกค่ะตัวหนึ่งประมาณเท่าไหร่อย่างเงี้ยตัวเล็กตัวน้อยนี่เท่าไหร่ลูกตัวเล็กอันนี้30บาทค่ะตัวใหญ่60บาทอ๋อนะเพื่อจะได้รายได้นะแต่อันนี้ก็ต้องเป็นทุนนะเธอต้องไปรับมาก่อนเนาะรักยายแค่ไหนห่วงยายแค่ไหนลูกมากเลยค่ะคุณยายอยู่กับเรานะคุณยายสวัสดีครับสวัสดีค่ะหนูเรียกยายว่าแม่ใช่มั้ยลูกค่ะนะคุณยายเค้าไม่ได้เจอพ่อแม่เค้าเลยไม่เคยเจอเค้าเกิดมาก็เจอคุณยายค่ะทำไมไม่เรียกยายทำไมยายให้เรียกว่าแม่ล่ะคุณตาสอนว่าให้เรียกคุณแม่ค่ะนี่คือวิธีที่คุณตาคุณยายย่นความรักนะให้มันติดกันเข้ามาค่ะนะไม่ต้องเป็นแค่ตายายแต่ว่าเป็นแม่เลยหนูเรียกว่าคุณยายว่าอะไรคะแม่แ
แล้วคุณยายห่วงเขาแค่ไหนล่ะห่วงมากค่ะรักมากสุดหัวใจเลยค่ะนะหนูได้ยินไหมรักสุดหัวใจเลยแล้วหนูรักแม่คนนี้แค่ไหนมากค่ะคุณยายเขาไปขายของนี่เขาก็ต้องเหนื่อยยากลำบากใช่ไหมค่ะแล้วหนูไปขายของทุกครั้งแล้วที่ได้เงินมาหนูภูมิใจแค่ไหนลูกนะดูดิเนาะเขาอดทนนะคุณยายนะสู้ๆนะลูกนะสู้ๆเอาไว้ตรงนี้อ่ะหนูระวังไว้บางไว้นะนะเนี่ยๆดูสิโอ้มากอดหน่อยกอดหน่อยโนี่แหละครับน้องพิมครับเด็กผู้หญิงที่ไม่เคยได้รับไออุ่นจากพ่อแม่แท้ๆเลยแต่ความรักทั้งหมดที่เธอมีเธอให้กับตาและก็ยายที่เลี้ยงดูเธอตั้งแต่เกิดครับและเธอก็รักทั้งคู่เปรียบเสมือนพ่อแม่แท้ๆของเธอจนในที่สุดเธอต้องเสียคุณตาไปสองยายหลานจึงต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากด้วยการขายของเล่นกับรายได้ที่น้อยนิดครับเธอจึงต้องใส่ชุดกบเต้นเพื่อเรียกลูกค้าชีวิตของสองยายหลานจะต้องเจอกับความลำบากอะไรอีกบ้างวันนี้เราจะไปติดตามพวกเขากันครับเขาได้เห็นแม่บ้างไหมหนูเห็นแม่บ้างไหมแม่เห็นค่ะแต่พ่อไม่ค่อยได้เห็นค่ะเพราะเกิดมาก็แยกทางกับลูกต้องอยู่ในท้องเลยค่ะแต่ตอนแรกแม่เขาเวียนไปเวียนมาเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้มาเขาไปแต่งงานมีครอบครัวใหม่แต่หนูเป็นคนเอามาเลี้ยงหนูก็เลยเลี้ยงดูแลเลยหนูโกรธพ่อแม่จริงๆไหมล่ะเนาะพ่อแม่เขายากลำบากไหมล่ะคุณยายคิดว่ายากลำบากค่ะก็ต่อสู้เหมือนกันใช่ไหมต่างคนต่างเข้าใจนะหนูก็ต้องเข้าใจพ่อแม่จริงๆของหนูด้วยนะแต่เรามีคุณยายนี้เป็นแม่แล้วสู้กันไปนะสู้กันไปอาทีนี้คุณตาเป็นผู้หารายได้โดยอาชีพอะไรนะคุณตาเป็นรปภ.ค่ะก็พอเลี้ยงดูครอบครัวนะพอมีพอกินไปคุณยายก็หาขายของเล่นค่ะของเล่นเช่นอะไรอะเช่นของเล่นทั่วไปอะค่ะก็จะเป็นของเล่นเป็นชุดบ้างกีตาร์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมรถเด็กเล่นพลาสติกอะไรปืนอย่างนี้บ้างใช่ไหมทีนี้วิธีการนะท่านผู้ชมคุณยายขายเนี่ยก็ไม่ได้ขายทุกวันหรือมีที่ขายประจำใช่ไหมไม่มีที่ขายแถวไหนล่ะขายตามงานเขตระยองค่ะเวลาจะมีงานขึ้นมาทีนึงก็จะไปขายทีนึงไม่มีงานจริงๆก็ขายตามตลาดนัดมั่งค่ะอ๋อถ้ามีตลาดนัดมีงานอะไรเฉพาะถึงจะไปก็แปลว่าไม่ได้ขายทุกวันไม่ค่ะเพราะขายช่วงที่ขายบางทีก็ประมาณขายได้พันกว่าบาทกำไรก็200-300บาทอะไรเงี้ยค่ะแปลว่ารายได้ไม่เยอะเลยเนาะไม่เยอะค่ะไม่เยอะเลยเนาะลำบากหนูก็เห็นแม่หนูคนนี้เหนื่อยยากลำบากตลอดใช่ไหมแม้กระทั่งพ่อคุณตาก็คือพ่อด้วยใช่ไหมอ้าวทีนี้เขาก็ไปช่วยตั้งแต่เด็กเลยไหมคุณยายเด็กหนูเอาไปด้วยตลอดเลยค่ะอ๋อไปอยู่เรื่อยเลยหนูก็ได้เห็นคุณยายขายของอยู่ตั้งแต่เล็กเลยแม่บอกก็เอาไปค่ะไปเอาข้อไปหลังรถเลี้ยงแล้วก็ขายค่ะอ๋อแล้วช่วยกันเลี้ยงช่วยกันขายหนูก็เลยรู้ว่าแม่ก็ลำบากใช่ไหมคือถามก็จะไปถึงจิตใจของเด็กคนนี้แต่ไม่ถามท่านผู้ชมก็ไม่รู้ถึงความรักที่เขามีต่อกันเนาะค่ะรักคุณตาแค่ไหนลูกเนาะสุดๆเลยนะเขารักมากๆเพราะว่าคุณตาคอยสอนคอยบอกนะลูกนะสอนเช่นอะไรที่หนูจำได้ลูกให้หนูขี่จักรยานค่ะสอนขี่จักรยานใช่ไหมแล้วสอนเรื่องยายว่าอะไรลูกคุณตาสอนว่าอะไรบอกว่าให้ช่วยแม่รักให้ช่วยแม่ให้รักแม่ซึ่งเขาก็ช่วยอยู่แล้วรักอยู่แล้วใช่มั้ยคุณแม่นะคุณแม่คุณยายนะนี่คือเรื่องสิ่งที่เค้าจําได้จากที่คุณตาสอนเค้าไว้เนาะเกิดอะไรขึ้นกับคุณตาเร็วๆนี้เองใช่มั้ยใกล้ๆนี้เองไม่กี่เดือนนี้เองใช่มั้ยค่ะแฟนหนูข้างในเน่าอ่ะทานเหล้าตอนนี้คุณตาเสียได้9เดือนแล้วค่ะเสียไปแล้วนี่คือสิ่งที่เขารักนะค่ะยิ่งดูใกล้เขาสอนเขาค่ะเล่นกับเขาโอ้ตอนเสียจริงๆคุณยายก็ทำใจยากเลยหนูว่าจะเป็นบ้าเลยเออนี่ทำใจได้เดือน2เดือนเนี่ยค่ะเออยังพอจะดีขึ้นบ้างค่ะแล้วเขาล่ะเด็กคนนี้ล่ะเขาดีขึ้นมาค่ะก็หนักแค่ไหนที่เขาโอ้ยตอนที่เสียวันแรกร้องจนพยาบาลบอกให้หยุดร้องเลยค่ะห้องดับจิต
ร้องไม่หยุดเลยค่ะเพราะเขารักมากใช่ไหมค่ะรักมากแล้วเวลาหนูคิดถึงคุณตาหนูใช้วิธีอะไรยังไงลูกมองไปฟ้าแล้วก็บอกป้าพ่อคิดถึงไหมแล้วหนูได้คำตอบไหมลูกไม่ได้เนอะการที่สูญเสียคุณตาไปอย่างกระทันหันทำให้น้องพิมเสียใจที่สุดในชีวิตและก็ทำให้สองยายหลานคู่นี้ต้องเผชิญชะตากรรมเพียงลำพังโดยที่คุณยายต้องกลายเป็นเสาหลักของบ้านรับผิดชอบทุกอย่างซึ่งก็นับว่าเป็นเรื่องที่สาหัสเช่นกันตอนนี้ก็เลยยายก็เป็นหลักเลยใช่ไหมค่ะก็ขายของเล่นเนี่ยเนาะค่ะเพราะฉะนั้นก็เหลือกันอยู่หลักๆนะค่ะที่จะดูแลได้กอดกันบ้างให้กำลังใจกันบ้างเนาะแล้วเวลาไปขายก็มันก็ไม่ได้อยู่ตลาดก็ไม่ได้อยู่ใกล้บ้านใช่ไหมบ้านก็แยกออกมาแล้วเวลาไปขายมันจะไปไกลเงี้ยเหรอค่ะขับรถสำล้อเก่าๆไปค่ะขับไปเองหรือว่าหนูวานให้พี่คนรู้จักเขาขับให้ค่ะวานไปต้องเสียตังค์เปล่าเปล่าค่ะโอ้ช่วยเหลือเขาสงสารค่ะโอ้เขายังอุตส่าห์ช่วยขายเยอะก็แบ่งให้เขามั่งถ้าเกิดขายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรโอ้เนอะเขารู้จักกับแฟนเขาช่วยเหลือค่ะต่างคนต่างมีน้ำใจกันเนอะช่วยกันไปค่ะแต่ตอนนี้มันมีค่าใช้จ่ายที่บ้านก็เป็นบ้านเราไหมเป็นบ้านหนูค่ะแต่ต้องผ่อนเดือน2,800เป็นบ้านของเอื้อทอนกระแสบนก็ยังผ่อนค้างไว้อีกค่ะแต่หนูผ่อนมั่งไม่ผ่อนมั่งช่วงนี้หนูไม่ค่อยมีตังค์แล้วตอนนี้ติดอยู่2เดือนค่ะนี่ไงว่ามันขายของไม่ได้เยอะเห็นว่าจะต้องดูแลใครอีกคนที่อยู่ในบ้านนะยายค่ะเป็นยายค่ะยายก็เป็นยายทวดจริงๆของเขาเนี่ยหรอก็ต้องดูแลอีกก็เป็นรายจ่ายอีกค่ะโอ้มันก็หมุนไม่ทันเลยมองไม่เห็นว่าจะทันเลยไม่ทันช็อตค่ะหรอเนี่ยตัวเล็กตัวน้อยเลยเนี่ยค่ะเขาได้กินได้อะไรครบไหมหรือยังไงกินมั่งไม่ได้กินมั่งค่ะหนูก็กินมั่งไม่กินมั่งเงี้ยหรอเมื่อมันเหลืออยู่แค่จานเดียวแล้วแม่บอกยังไงกับลูกล่ะก็บอกให้ลูกกินให้อิ่มก่อนเดี๋ยวแม่กินที่หลังอะค่ะแล้วหนูบอกคุณยายไหมหนูจะให้ยายกินหรือหนูจะกินลูกบอกให้แม่กินค่ะต่างคนก็ต่างอยากให้อีกคนนึงกินน่ะนะดูสิชีวิตเนาะค่ะแล้วถ้ามันหิวหนูทำไงอ่ะกินน้ำเปล่าค่ะก็กินน้ำเปล่าค่ะเขาอดทนแค่ไหนแม่อดทนทุกอย่างค่ะเหรอแต่เอาจริงๆเลยนะค่ะถามคุณยายเลยค่ะวันที่ไม่ร้องไห้มีไหมคุณยายค่อยมีแหละค่ะช่วงนี้หนูเครียดมากตั้งแต่แฟนเสียไปร้องทุกวันบางทีไปขายของตามงานก็เปิดเพลงหมอลำแฟนเป็นหมอลำเก่าหนูก็น้ำตาไหลเป็นคนบ้าค่ะบางทีใครก็เห็นหนูขายของทำไมนั่งน้ำตาไหลใช่ไหมค่ะเขาก็เห็นเหมือนกันเห็นค่ะหนูร้องตลอดแล้วหนูให้กำลังใจยายหรือหนูปลอบยายด้วยหรือเปล่าไหนลองไปปลอบยายเนอะนี่คือแม่นะนับแม่นะเนี่ยนะคุณยายก็ให้เรียกว่าแม่นะทำให้ความรักก็กำลังใกล้ขึ้นมานะแล้วเขาจะได้มีกำลังใจขึ้นนะขอโทษลูกรักหนูนะเอาทำไมก็ต้องขอโทษล่ะหนูจะขอโทษเรื่องอะไรลูกเรื่องอะไรบางวันเขาก็ไม่อยากขายของหนูก็ดุเขาไม่อยากได้เงินบางทีไม่มีเงินใช้บางทีคนนึงเขาอยากอยู่พักแต่หนูบอกว่าต้องหยุดหลอกลูกเราชนต้องไปช่วยแม่นะเขาเลยขอโทษค่ะแม่ก็รักหนูนะคะแล้วชีวิตที่เหลืออยู่เพียงแค่สองยายหลานพวกเขาต้องเผชิญกับความลำบากอะไรอีกบ้างให้กำลังใจกันต่อช่วงหน้าครับกลับไปให้กำลังใจกับน้องพิมพ์กันต่อครับเด็กสาวที่ขอสู้ทุกอย่างเพื่อหาเงินมาดูแลยายที่เลี้ยงเธอมาหลังจากที่ต้องสูญเสียตาไปอย่างกระทันหันสองยายหลานจึงต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากด้วยการขายของเล่นกับรายได้ที่น้อยนิดเธอจึงต้องใส่ชุดกบเต้นเพื่อเรียกลูกค้าครับชีวิตของสองยายหลานจะต้องเจอกับความลำบากอะไรบ้างเราไปชมกันต่อได้เลยครับทีนี้ก็คุณยายก็ไปขายของที่เห็นนะรถพลาสติกของพลาสติกบ้างหนูอยากช่วยคุณยายทีนี้แล้วเรื่องชุดกบอะไรเนี่ยมันมาจากไหนเริ่มมันมาจากไหนหนูไปเห็นอะไรเข้าลูกหนูดูติ๊กต๊อกหนูก็เห็นว่าเขาใส่ชุดกบแล้วก็ขายดีค่ะหนูอ๋อมีคนใส่ชุดกบอย่างเงี้ยเหรอ
หนูเห็นข้าวแล้วยังไงลูกหนูก็บอกว่าแม่หนูอยากทำทำไมหนูอยากจะทำเพราะอะไรล่ะลูกก็หนูอยากได้ทำค่ะอ๋อแต่หนูยังทุนน้อยหนูเลยบอกอย่าเพิ่งเลยลูกซื้อชุดแล้วก็ต้องมาซื้อของขายอีกอ๋อไม่มีทุนไม่มีทุนไม่มีทุนแต่เขาคิดว่าตรงนี้น่าจะได้ค่ะแม่บอกอย่างนี้หนูฟังแล้วตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นเขาบอกเขาอยากได้มากเลยเขาก็เสียใจร้องไห้ไปหลายวันนะคะตอนที่ร้องไห้ตอนนั้นเพราะอะไรลูกไม่มีเงินแต่หนูก็อยากได้ได้นี่เพื่อไม่ใช่มาใส่เล่นนะเพื่อจะไปช่วยแม่ขายนะชุดหนึ่งประมาณเท่าไหร่ครับประมาณชุด 1,800 ค่ะโอ้โหไม่น้อยนะขายหักไปหักมาเราก็ได้เหลือ100 200ใช่มั้ยหนูไปกู้เงินเข้ามาซื้อให้ค่ะกู้แขกแถวบ้านฮะเหรอค่ะไปกู้มาเท่าไหร่ฮะกู้มาประมาณ 4,000 บาทซื้อชุดกบซื้อเนี่ยซื้อของมาขายมันจะมี 1,800 บวกของอีกใช่มั้ยค่ะมันเสี่ยงมากใช่มั้ยค่ะทำไมแม่ถึงกล้าคิดว่าเอาก็เอาตัดสินใจสงสารน้องพิมพ์ก็เลยลงทุนให้เอาก็เอาได้ก็ได้เสียก็เสียค่ะหนูรู้ไหมว่าแม่ไปกู้เงินมาซื้อด้วยค่ะว้าวเหรอวันแรกที่หนูได้ชุดมาหนูดีใจแค่ไหนลูกใจมากเลยค่ะแล้วเอาถามคุณแม่ที่เขาค่าทางเขาดีใจแค่ไหนดีใจค่ะเต้นขายของใหญ่เลยค่ะก่อนไปขายของมันก็มาที่บ้านก่อนใช่ไหมค่ะแล้วใส่อยู่ที่บ้านลองก่อนไหมลูกลองค่ะรู้สึกยังไงตอนที่ใส่อยู่ในบ้านเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวละดีใจมากดีใจวันแรกถอดไหมใส่จนถึง2 ทุ่มสองทุ่มเลยใส่นอนด้วยเปล่าเปล่าค่ะเนอะเอาก็เลยออกไปขายนะใส่ชุดอย่างนี้เหรอลูกค่ะออกไปขายกับคุณยายต้องขึ้นซาเล้งไกลไหมฮะไกลไหมเป็นร้อยค่ะเป็นร้อยโลเลยมันไกลมากเลยนะเอาหนูก็เตรียมเวลาชุดก็เอาไปใส่ถุงดำๆไว้ก่อนแล้วก็ถือหัวกบนี้ไปนะหนูเล่าให้ฟังด้วยยังไงวันแรกหนูเตรียมยังไงน้องไปยืนกลางงานเดินทั่วงานเดินไปทั่วงานเลยเหรอเดินทั่วงานแล้วใส่ชุดเลยค่ะแล้วในใจหนูคิดอะไรลูกเขินไหมอายไหมหรือว่ายังไงไม่ใจคิดอะไรอยู่ลูกก็คิดว่าต้องได้ตังค์เพื่อได้ตังค์มานะเพื่อมาช่วยคุณแม่นะก็คือคุณยายคนนี้เนาะก็ใส่ไปเลยหนูใส่แล้วผมเปียกหมดเลยเปียกหมดเลยนะมันร้อนมากเลยต้องช่วยอดทนนะเดินยากดิค่ะแล้วก็ร้อนด้วยมันร้อนนะเนี่ยใช่มั้ยมันไม่มีที่ระบายเลยใช่มั้ยลูกไม่มีนะใส่ตัวต้องเต้นค่ะต้องเต้นอย่างเงี้ยเหรอเต้นไปเต้นมาค่ะเต้นตามเพลงจังหวะดนตรีค่ะโอ้เต้นแล้วก็ขายไปก็มาช่วยเสริมให้คุณยายพอได้ใช่มั้ยพอได้ค่ะไม่มากแต่ก็พอได้น่าหนูภูมิใจแค่ไหนล่ะเราก็ยังทำจนสำเร็จว่าเราก็เต้นของเราไปแล้วก็ขายได้มากค่ะภูมิใจเนาะแม่จะให้โชว์แต่ว่าชุดมันก็ไม่มีแล้วอ่ะมันหล่นหายไปใช่ไหมค่ะหนูจะมาหล่นไปเหรออีกทีตอนน้ำหล่นนึกอะไรวัดศรีมโนภาพแล้วก็ไม่รู้หล่นไหนด้วยใช่ไหมแล้วย้อนไปดูถึง9 โมงเช้าก็ไม่มีอะค่ะอ๋อย้อนไปอีกทีแล้วย้อนไปดูต้อง2-3 รอบไม่มีไปอีกหลายทีด้วยไม่เจอเนาะเอาใครเก็บไปนะลองดูนะเนี่ยคุณยายคนนี้หรือเด็กคนนี้นะตอนนี้เหลือแต่หัวกบเนี่ยไม่มีตัวเดี๋ยวหนูไปหยิบหัวกบมาสิลูกนะทีนี้เราจะดูว่าเต้นยังไงถ้าใส่ชุดมันก็จะน่ารักเลยใช่ไหมน่ารักมันจะพุยพุยใช่ไหมดูนะมันร้อนนะท่านผู้ชมอ๋อมันจะมีผ้ามาคลุมตรงนี้อีกเด็กคนหนึ่งนี่เดี๋ยวเปิดตรงนี้หน่อยที่หนูเปิดตรงนี้หน่อยนี่เราพอจะเห็นหน้าบ้างเนี้ยเราจะได้เห็นท่านผู้ชมลองจินตนาการนะนี่มีชุดอยู่อย่างนี้เนาะก็จะน่ารักเลยนะคุณแม่แต่ตอนนี้มันไม่มีมันก็ไม่สมบูรณ์ดูเนี่ยไหมขยับไอ้ตรงหัวนิดหน่อยก็น่ารักแล้วเนาะอันนี้หนูขยับด้วยลูกเนี่ยเห็นไหมหนูขยับอย่างเดียวเนี่ยเหรอไหนอ๋อหมุนอย่างนี้ด้วยอ๋อทำก้นอย่างนี้ด้วยก็เลยสนุกใหญ่เลยนะเนี่ยมันก็เลยไม่สมบูรณ์อยู่ตรงนี้เอาออกแล้วกันนะเดี๋ยวร้อนเอาตอนนี้มันมีแอร์อยู่ในห้องส่งด้วยในรายการด้วยใส่แค่นี้ก็ร้อนไหมก็ร้อนนะดูดิแป๊บเดียวนี่ผมยุ่งผมเปียกเลยเนาะเอาไปวางไว้ก่อนนะอ๋อนะนี่ก็คือสิ่งที่ขายแล้วบางทีไปขายมันก็ไปขายก็ต้องได้ช่วงเย็นช่วงค่ำใช่ไหมที่เขาจะเริ่มขายได้ตอนมืดจะประมาณทุ่มนึงถึงเที่ยงคืนนะคะโอ้แล้วเวลาจะกลับถึงบ้านตั้งกี่โมงล่ะลูกก็ส่วนมากไม่กลับอะค่ะขอค้างเลยขอพักนอนพักแถวนั้นเลยแล้วหลักๆนอกจากวัดไปพักที่ไหนแล้วครับตามพุ่มไม้อะค่ะที่พอจะนอนได้ค่ะเอาผ้าใบกั้นแล้วก็เอาเต็นท์กางนอนแล้วมีกันยุงไหมไม่มีค่ะแค่กันรอบไม่ให้เป็นเขตไปหน่อยค่ะว่าไม่คนพวกขี้ยามากันแกล้งเราอะค่ะโอ้โหแล้วนอนอยู่ถนนอย่างเงี้ยเหรอต้นไม้อย่างเงี้ยเหรอค่ะแล้วยุงกัดไหมลูกกัดค่ะหลับไปแล้ว
กลัวไหมลูกก็หลับตื่นๆค่ะอยู่หลับตื่นๆนะเพียยังไงก็ไม่หลับไม่ลงนะใช่ไหมอย่างนี้ก็แปลว่าไม่อยากมีกลางคืนเลยใช่ไหมค่ะถ้าถึงกลางคืนนี่จะนอนยังไงนะอยากมีแต่กลางวันนั้นเนี่ยก็ทำอย่างนี้ไปค่ะไม่รู้เลยค่ะว่าน้องอายุ11ขวบจะอยู่ในชุดกบเล็กๆเอาในใจลึกๆก็รู้สึกสงสารนะคะถ้าเกิดรู้ว่าน้องเป็นน้องตัวเล็กๆอยู่ในนั้นสงสารแล้วก็เห็นใจเคยซื้อค่ะพี่แต่ส่วนมากจะซื้อเป็นพวกลูกโป่งกับพวกของเล่นซะมากกว่าพอแล้วก็รู้สึกเห็นใจที่ช่วยซื้อเพราะว่ารู้สึกเห็นใจน้องก็เลยช่วยอุดหนุนน้องก็จะได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นอีกเป็นเด็กที่ดีค่ะขยันแล้วก็รู้จักช่วยพ่อแม่ทำมาหากินนะคะอยากจะฝากถึงน้องให้น้องขอให้น้องแบบใครเป็นเด็กที่ขยันแบบนี้ตลอดไปช่วยพ่อแม่ทำมาหากินอย่างนี้ตลอดไปเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนหนังสือนะคะโตขึ้นจะได้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีคนหนึ่งในสังคมรู้ก็รู้จักเขามานานรู้จักตั้งแต่เด็กตัวแดงๆรู้จักแม่เขาก็ดีใจนะว่าเห็นเด็กรุ่นนี้ทำมาหากินอ่ะก็ดีใจอยากส่งเสริมเขาสงสารเด็กเลยช่วยซื้อเห็นเด็กเข้ามาหน้าทำกินดีก็เลยอุดหนุนเข้าไงขยันทำมาหากินช่วยยายขายของไปโรงเรียนเขาก็ไม่เสียการเรียนพอถึงเวลาเขาก็ไปขายกับยายเขาทีนี้บางทีอย่างนี้ก็ไปกระทบการเรียนบ้างใช่ไหมคุณแม่ใช่ค่ะบางทีก็ค้างสองสามคืนใช่ไหมสองสามวันโทรหาครูค่ะหยุดเรียนเลยโทรบอกครูเขาขอบอกนะครูเข้าใจไหมคะใจค่ะเขารู้ว่าเราลำบากใช่ไหมโอ้คุณครูก็ใจดีนะคุณครูก็เข้าใจโรงเรียนเข้าใจใช่ไหมเพื่อนๆก็เข้าใจหนูไหมลูกเข้าใจนะเพื่อนๆให้กำลังใจหนูไหมลูกเช่นคำว่าอะไรลูกมาสู้ๆนะไม่เป็นไรโอ้โหดีแล้วล่ะนะหนูรับพลังจากเพื่อนไปด้วยเนาะดำเนินชีวิตอยู่อย่างนี้ค่ะอดบ้างค่ะแล้วไม่ใช่ว่าได้กินบ้างนะอดบ้างแล้วก็อดบ้างแล้วก็อดบ้างแล้วถึงได้กินบ้างงั้นจะเรียนคุณยายเดินขึ้นมาหาเขาหน่อยเนาะค่อยๆมาอยู่ตรงนี้อยากจะให้เขาได้รับพลังแม่คนนี้แม่รักหนูนะลูกคนดีค่ะนะแม่ภูมิใจน้องพิมพ์นะขยันช่วยแม่ทุกอย่างเลยแม่ไม่อยากให้หนูไปแต่ก็ต้องทำใจแม่ไม่ได้งานรู้ว่าเขาเหนื่อยรู้เขาเหนื่อยแต่ต้องทำใจให้ลูกไปมันมีทางเลือกนะรักแม่แม่ก็รักหนูมากเหมือนกันละลูกก็ต้องเอาพลังตรงนี้นะครับพลังที่ไม่ได้เกี่ยวกับเงินหรอกแต่เป็นพลังที่เราล็อกกันกอดกันอุปสรรคเดี๋ยวค่อยว่ากันช่วยๆกันจับมือกันไปนะงั้นคุณแม่ก็จะลงไปนั่งก่อนเนาะอย่างที่เริ่มต้นรายการเลยว่าชุดกบนี้ก็หายไปเพิ่งหายไปไม่กี่วันนี้เองใช่ไหมค่ะตั้งแต่ประมาณอาทิตย์นี้เองนะ10วันนี้เองนะรอแล้วตอนนี้หนูขายยังไงเขาไม่ได้ใส่ชุดกบหรือใส่หัวหรือไม่ใส่เลยตอนนี้ไม่ใส่ค่ะไม่ได้แล้วหนูยังขายกบอยู่ไหมไม่ได้ขายค่ะมันมาขายทางนี้ไม่ได้แล้วเพราะมันไม่สมบูรณ์อย่างนี้เหรอเอาแล้วรายได้ก็ลดไม่มีสิค่ะไม่มีถ้าใส่ชุดกบขายกบก็ไม่มีคนซื้อเพราะไม่ได้ใส่ชุดกบใช่มั้ยเอาตรงมันหายไปอ่ะอันนี้หนูก็ไม่มีทางได้ใส่ชุดกบแล้วอ่ะมันจะเป็นอะไรมั้ยลูกไม่รู้จะทําไงเนาะใครถ้าหากว่าเจอติดต่อมายังรายการนะเจอคุณยายคนนี้นะคุณแม่คนนี้รีบเอามาคืนเลยชีวิตจะได้เปลี่ยนใหม่เนาะอ้าวถ้าฝันได้หนูอยากให้แม่หนูเป็นยังไงที่สุดเลยกินดีอยู่ดีค่ะมีบ้านที่ดีกินดีอยู่ดีมีบ้านที่ดีแล้วถ้าฝันได้อ่ะหนูอยากจะฝันถึงเรื่องอะไรบ้างพ่อกลับมาว้าวโอ้พูดอย่างนี้เลยอ่ะนี่เขาผูกพันกับคุณตามากเลยผูกพันมากพ่อกลับมาเนี่ยแต่หนูก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าคุณพ่อนั้นไม่กลับมาแล้วหนูจะทำไงต่อล่ะลูกไม่รู้เขาคิดถึงมากนะถึงค่ะนะเอาพลังนะที่คุณพ่ออยู่สวรรค์ตรงนี้จริงๆแล้วอยู่สวรรค์ที่เป็นสวรรค์ที่ใกล้หนูที่สุดแล้วก็สิ่งที่คุณตาบอกคือคุณพ่อบอกก็คือให้ดูแลคุณยายคุณยายก็ต้องคิดถึงคุณตาพอประมาณนะตลอดเวลาค่ะเอาดูนะครับว่าวันนี้เราจะปันสุขอะไรได้บ้างนะครับมากอดอีกทีหนึ่งกอดแทนก่อนเนาะ
น้องพิมพ์และคุณยายต้องผ่านความลำบากมามากมายแต่ทั้งคู่ก็พร้อมที่จะจับมือและก็สู้ผ่านมันไปแล้วของปันสุขอะไรครับที่จะแบ่งเบาความลำบากของทั้งคู่นี้ได้บ้างเราไปชมกันต่อได้เลยครับถึงตรงนี้ถ้าปันสุขแล้วหนูจะได้มีพลังมากที่สุดหนูอยากได้อะไรที่สุดตอนนี้กบค่ะคุณแม่ได้ยินไหมได้ยินเขาอยากได้ชุดกบแค่เนี้ยที่คืนถ้าได้ชุดกบมันจะดีเลยใช่ไหมเอาชุดกบมาใส่เข้ามาในตู้คอนเทนเนอร์นี้กบเนี้ยเขามีเพื่อนด้วยเพื่อนเขาก็มีเยอะด้วยหาเพื่อนมาด้วยเพื่อนเขาก็ชอบเล่นของเล่นด้วยเอาของเล่นใส่มาด้วยใส่ให้เต็มตู้คอนเทนเนอร์นี้เลยเปิดตู้คอนเทนเนอร์ครับหนูดูนะครับคุณแม่ดูนะคุณยายดูนะครับดูชุดกบครับแต่เขามีของอะไรเต็มหมดเลยใครเจอนะน้องพีมนะนี่อายุ11ขวบนะครับกับคุณยายนะซึ่งเรียกว่าแม่ไปขายของตรงไหนเนาะให้อุดหนุนให้กำลังใจกันนะครับถึงตรงนี้ถ้าปันสุขแล้วหนูจะได้มีพลังมากที่สุดน่าจะมีโอกาสมากที่สุดหนูอยากได้อะไรที่สุดตอนนี้กบค่ะคุณแม่ได้ยินไหมได้ยินเขาอยากได้ชุดกบแค่เนี้ยที่คืนอ่ะถ้าได้ชุดกบมันจะดีเลยใช่ไหมเอาชุดกบมาใส่เข้ามาในตู้คอนเทนเนอร์นี้กบเนี้ยเขามีเพื่อนด้วยเพื่อนเขาก็มีเยอะด้วยหาเพื่อนมาด้วยเพื่อนเขาก็ชอบเล่นของเล่นด้วยเอาของเล่นใส่มาด้วยใส่ให้เต็มตู้คอนเทนเนอร์นี้เลยเปิดตู้คอนเทนเนอร์ครับหนูดูนะครับคุณแม่ดูนะคุณยายดูนะครับดูชุดกบครับดูชุดกบแต่เขามีของอะไรเต็มหมดเลยมีอะไรมีอะไรอีกนี่อะไรฮึชุดกบใช่ไหมนี่ใช่ไหมชุดกบแบบนี้ใช่ไหมไม่รู้ของหนูใหญ่หรือเล็กกว่านี้ก็ไม่รู้อันนี้หนูจะใส่ได้ไหมเนี่ยเนอะหรือได้ไม่ได้ไม่รู้เอ้าแล้วนี่ชุดตุนนี่นี่อะไรคะนี่อะไรคะโพนี่โพนี่เนอะโพนี่เนาะคะนี่อะไรคะกระต่ายกระต่ายนะนี่อะไรนี่อะไรคะไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ไดโนเสาร์แบบยืนเองก็ได้อันนี้หนูใส่หนูก็เหมือนกับขี่ไดโนเสาร์เลยใช่ไหมแล้วหนูก็เดินอยู่ตรงนี้นะนะแบบนี้หนูเคยเห็นของเล่นอะไรต่างๆหมดเยอะเท่านี้ไหมเนอะมีทั้งลูกบอลมีทั้งอะไรเนี่ยเป่าลมมีอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมีรถพลาสติกใช่ไหมมีอะไรดินน้ำมันปั้นใช่ไหมมีของมีแครอทมีเนี่ยเป็นกวินมีอันนี้จิ๊กซอลูกบอลลองไปตั้งราคาดูนะจะเท่าไหร่ขายเท่าไหร่ยังไงใครดูรายการอยู่คุณแม่ปองหรือยายปองนะกับน้องพีมนี่ขายตรงไหนนะก็ไปอุดหนุนกันนะคะอ่ะเรื่องเรียนก็สำคัญนะเอากำลังใจจากชุดนักเรียนมาเอาไว้ก่อนนะมีกระโปรงมีถุงเท้ามีชุดต่างๆมาให้นะรองเท้ามาด้วยรองเท้าเอามาเผื่อไว้โอ้โหหลายอย่างเลยนี่คือรองเท้านักเรียนแคชช่านะแคชช่านี่เขาบอกว่าแคชช่าซ่าสุดๆจัดมาอีกเรื่องการเรียนเอาโต๊ะมาโต๊ะหนังสืออุปกรณ์การเรียนมาด้วยเผื่อมีจังหวะแล้วเขาจะได้เรียนหนังสือตอนนี้เขาก็จะเต็มที่ของเขาแหละส่งพลังให้หนูนะเขาไม่มีนะเออนะเขาไม่มีนะแม่ปองอยากจะบอกลูกคนนี้ว่าอะไรเราก็จะได้มีกินขึ้นมาอีกหน่อยนะลูกนะจะมีกินขึ้นมาอีกหน่อยใช่ไหมหรือมันก็ไม่แน่อีกเหมือนกันเอาข้าวมาดีกว่าอย่างนั้นเอาข้าวมาคันรถนึงมาข้าววรรณภพข้าวเติมวิตามินสะอาดมากไม่ต้องซาวนะปลากระป๋องซีไรส์มาด้วยเลยอันนี้เป็นสิ่งจำเป็นของชีวิตประจำวันนะฮะนี่ปลานำเข้าจากญี่ปุ่นเนื้อนุ่มไม่มีกลิ่นคาวนะซอสเข้มข้นแล้วก็หาซื้อได้นะครับราคานี่จับต้องได้ไลน์แอปซีไรส์ไทยแลนด์นะครับอ้าวเอานมนมเอานมมาด้วยกินได้ทั้งคู่เลยนะหนูด้วยนะคุณแม่ด้วยนี่เผื่อไปเลยนะนะจะได้ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายน่าจะดีขึ้นไหมหนูว่าจะดีขึ้นไหมจะเป็นกำลังใจนะไม่รู้ว่าที่นอนนอนยังไงแต่ถ้าไปนอนอยู่ที่ขายของก็ริมถนนริมน้ำริมป่าริมอะไรก็ว่าไปที่บ้านก็ไม่มีที่นอนค่ะนอนก็เอาผ้าปูที่นอนนอนเอาโอ้ข้างนอกก็ลำบากกลับมามันต้องสบายเอาที่นอนมาเอามานี่อย่างนี้เลยเวลาไปทำงานแล้วก็อดทนไว้ปกตินอนด้วยกันหรือเปล่านอนแยกค่ะนอนแยกกันด้วยเองน้องพิมพ์เขาจะนอนห้องพระเอาให้คุณยายอีกหนึ่งดีกว่ามาเพื่อนอนแยกกันเออใหญ่ๆอย่างนี้เลย
ป็นชุดเครื่องนอนซาตินพลัสด้วยนะมีที่นอนด้วยสะดวกขึ้นแล้วนะดีขึ้นแล้วนะหนูจะได้สบายขึ้นนะลูกเอาพัดลมมาด้วยพัดลมมาด้วยวันนี้จะส่งพลังตรงพลังพัดลมมาเนาะสิ่งนี้จะตามมาด้วยคือทีวีเอาทีวีมาสิ่งที่หนูอดทนสิ่งที่หนูเหนื่อยกำลังแสดงผลจากความดีของหนูเอาตู้เย็นมาด้วยมาโอ้โหไปยืนเทียบหน่อยสิเอาเนาะจากนี้ไปก็น่าจะเป็นรอยยิ้มมากกว่าความกังวลต่างๆที่เกิดขึ้นเอาตู้เสื้อผ้ามาหนูเธอไปข้างหน้าลูกมานี่นะยังไงเราก็ต้องมีแผนนะทีนี้อย่างน้อยเราก็เอาของไปอยู่ในห้องก่อนทางด้านนี้เนาะหนูมองให้ทั่วสิลูกโอ้โหไม่รู้จะวางตรงไหนแล้วชีวิตหนูจะเปลี่ยนไปเป็นยังไงบ้างหนูรู้ไหมว่าหนูยิ้มเนี่ยน่ารักมากนะแล้วก็สวยมากแต่รู้ว่าหนูไม่ได้ยิ้มอย่างนี้ง่ายๆเพราะเรื่องราวในชีวิตหนูเยอะมากแต่วันนี้หนูยิ้มได้แล้วดีแล้วนะเอายิ้มนี้เป็นพลังของตัวเองด้วยพลังให้คุณแม่นี้ด้วยอ่ะไม่รู้ว่าขาดหลายอะไรเหลืออีกก็ไม่รู้เอาอย่างนี้นะไม่รู้จะมีทุนหรืออาจจะต้องไปอะไรเร่งด่วนตรงไหนก็ไม่รู้อ่ะหนูนับที่เอาดังๆเลยลูกถือเอาดังๆที่ลูกสองเอาดังๆลูกสามสี่พอไหมห้าพอแล้วค่ะเอาไปให้หมดเลยเอานะเอาไปเผื่ออะไรก็ไม่รู้นะเผื่อบางทีมันจำเป็นอะไรต่างๆที่จะต้องไปใช้ก่อนอย่างเร่งด่วนเนาะนะเพราะฉะนั้นนี่ส่งกำลังใจนะให้หนูมีกำลังใจไว้ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรลูกนะส่งพลังให้ในความดีของหนูนะหนูนะแต่สิ่งที่หนูทำมาถูกทางแล้วดีแล้วอดทนไว้นะเดี๋ยวจะดีขึ้นนะเดี๋ยวค่อยๆดีขึ้นนะลูกเนาะวันนี้ปันสุขไปทั้งหมดนะครับ 100,000 เลยนะครับมอบให้นะฮะแล้วเดี๋ยวพวกเราก็จะให้กำลังใจนะน้องพิมพ์วันนี้กับสิ่งที่ถนัดที่เขาไปขายของเลยต่างๆเหล่านี้นะส่วนของต่างๆเยอะมากทุกครั้งเลยนะครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันให้ลักซ์รีวอร์ดีก็จะขนไปดูแลให้สบายนะไม่ต้องห่วงนะครับอ้าวไปเชียร์น้องพิมกันนะครับนี่ก็จะเป็นกบเนาะกบนั่นเนี่ยเวลานี่เขาจะมีสีด้วยใช่ไหมเด็กๆก็จะชอบกระหลากสีอันนี้จะเป็นชมพูเป็นเขียวเนาะมาอันนี้อะไรลูกที่สูบที่สูบลมเปิดนี่เหรอเนี่ยนะออกมาเนี่ยมั้ยเนี่ยมันเริ่มเสียเวลาแล้วมันต้องปล่อยมือยังไงใช่มั้ยสมมุตินี่ตัวอย่างออกมาเอาแค่แกะนี่ก็ยังยากแล้วหนูก็ยังไงเสียบลงไปในนี้เหรอแล้วพอสูบๆๆๆก็มาปิดใช่มั้ยปิดช้าลมก็ออกอีกใช่มั้ยเอาละตรงนี้แหละ1 2 3 4 5มีเวลา1นาทีไม่ต้องเอาหมดละชีวิตมันทุกข์ยากพอแล้วแต่ทําให้ท่านผู้ชมเห็นตัว1 1นาทีหรือไง2หรือไงหรือจะสุดๆไปเลยให้เกินครึ่งไป1 3ตัวสีอะไรก็ได้มันจะทำให้ได้ทำเพื่อคุณยายมาตลอดวันนี้ครับน้องพิมพ์ก็จะสู้เพื่อคุณยายอีกครั้งกับการสูบลมใส่ลูกโป่งกบแม่ฟังดูเหมือนง่ายนะครับแต่ต้องใช้แรงเยอะพอสมควรเลยทีเดียวแถมต้องสูบทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันคุณผู้ชมก็ช่วยกันเชียร์น้องพิมพ์ให้ทำสำเร็จเพื่อรับของปันสุขทั้งหมดนี้กลับไปให้ได้นะครับไปครับเอาแล้วนะครับนะต้องจับดีๆนะมันยากอยู่ที่ท่านผู้ชมดูตรงนี้นะฮะนะโอ้โหไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายนะฮะนะตัวมันหลุดมากเลยเอาพอได้แล้วลูกปิดแล้วดึงออกมาแล้วต้องปิดแล้วโอ้ปิดแล้วนะเอามาแล้วครับไปตัวต่อไปเนี่ยความสูงก็คืออย่างเงี้ยมีไฟด้วยนะครับนะเอาเร่งขึ้นหน่อยได้ไหมต้องจับยังไงเพราะว่าเขาไม่ได้จับอะไรเลยนี่เป็นส่วนของเขาใช่ไหมพอแล้วหนูพอแล้วดีแล้วเอาปังมาปิดเลยลูกปิดเลยดึงมานะตัวสุดท้ายแล้วหาจังหวะดีๆมาสุดท้ายแล้วตัวนี้ครับเปลี่ยนชีวิตครับนะสู้ให้เห็นนะครับว่าเราสู้มาตั้งแต่เล็กแล้วไปครับมันแรกแรกมันเหมือนไม่เข้าเลยแม่ใช้แรงสูบมาเยอะครับพอมาถึงชิ้นที่3เนี่ยดูเหมือนว่าน้องพิมพ์จะหมดแรงแล้วแหละครับเอ้าชิ้นสุดท้ายแล้วครับสู้ๆนะเนี่ยมันเหมือนไม่มีลมเลยไปอีกนิดนึงมีเท่าไหร่ปล่อยให้หมดเลยครับปล่อยให้หมดไปอย่าหยุดไปอีกมาอุดมาอุดปั๊บได้มั้ยหยุดไม่ได้โอ้โหฮะ
แล้วทำไมเวลามันสุกไปตอนแรกมันเหมือนลมไม่เข้าเลยค่ะมันจะเป็นอย่างนั้นค่ะมันยังไม่เข้าใช่ไหมลูกตอนแรกสุกจัดแล้วตอนแรกจะยากก่อนแล้วมันยังไงนะลูกหลังๆก็จะง่ายจะง่ายขึ้นคือมันจะพองขึ้นมาพองขึ้นมาเนาะโอ้สามตัวนี้ไม่ใช่ง่ายๆนะเนี่ยงั้นชีวิตก็ไม่เคยง่ายใช่ไหมหนูก็ยังสู้ได้อ้าวมาสามตัวแล้วลุ้นเวลาอย่างเดียวนะครับหนึ่งนาทีออกมาเป็นเท่าไหร่ครับ57วิทำได้ยินดีด้วยนะครับกับความตั้งใจที่อยากจะช่วยคุณยายทำสำเร็จแบบนี้ก็รับของปันสุขทั้งหมดกลับไปเปลี่ยนชีวิตได้เลยละครับขอให้ลูกมีสิ่งดีๆเรียนเก่งๆขอให้หนูเป็นคนดีนะคะจะขายกบให้แม่นะจ้ะโอเครักมากจากวันนี้น่าจะมีสุขมากกว่าทุกนะคุณแม่นะหนูด้วยนะก็จะได้ผ่านเรื่องราวต่างๆแล้วของก็มีเยอะเลยนะท่านผู้ชมใครอยู่ใกล้ๆตรงนั้นตลาดอะไรบ้างหรือตรงวัดอะไรบ้างถ้ามีงานนะก็มาอุดหนุนนะวันนี้ปันสุขไปทั้งหมดนะครับ 100,000 เลยนะครับต้อนรับนะมอบให้คุณแม่ด้วยนะและเป็นกำลังใจกับทุกๆท่านนะเราไม่มีทางที่จะเลือกว่าสิ่งที่จะมาเกิดขึ้นในชีวิตเป็นอย่างไรนะครับใครไปพบครอบครัวที่ไม่ไหวแล้วต้องการปันสุขแบบด่วนก็แนะนำมายังรายการได้นะครับเราจะเสนอในวันพฤหัสศุกร์นะแบบนี้นะครับเวลาอย่างนี้นะครับปัญญาปันสุขขอบคุณและสวัสดีครับยินดีด้วยนะฟ้าลำฝนงดงามเสมอเรื่องที่เจอให้มันผ่านไปชีวิตใหม่ความหวังใหม่จะเริ่มอีกครั้งแสงเรืองรองเริ่มจะส่องฟ้าสัญญาให้เรามีหวังชีวิตใหม่ที่เปี่ยมพลังจะลุกขึ้นและจะยัดยืนต่อไปผู้ชายคนหนึ่งที่เกิดขึ้นมายากจนพ่อแม่ก็ไม่ได้ดูแลเราใช่ครับตอนเด็กๆก็ไปอยู่กับย่าย่าก็แก่แล้วครับต้องการมีตามเกิดครับโตขึ้นก็ไปอยู่กับวัดอยู่กับหลวงพ่ออาชีพที่ทำก็คือทำศาลพระภูมิก็ไม่ใช่ว่ามีเงินมีทองมีฐานะใช่ไหมก็คือทำเป็นแค่สีพื้นเท่านั้นเองเหมือนกันเท่านี้เองครับก็แสดงว่าทุนไม่มีไม่มีทุนเริ่มมีเงินเก็บโทรบอกแม่ด้วยเลยด้วยแบบแม่เนี่ยเดี๋ยวเราไปเปิดร้านกันนะพ่อกับแม่ก็ป่วยพร้อมกันเลยครับก็ต้องไปเฝ้าพ่อก็ต้องทิ้งงานทุกอย่างเลยเงินเก็บตรงนั้นก็เอามาใช้สิเงินที่เราจะไปทำร้านเป็นความฝันไม่มีครับรถก็ไม่มีเลยครับขายไปหมดทุกอย่างครับเอาชีวิตพ่อกับแม่ไปก่อนครับมันทุกข์แค่ไหนผมว่าทิศสุดๆแล้วยังไงพ่อแม่ก็ต้องมาก่อนเสมอครับ